ดีค่ะพบกับจาดีในรายการแอมจาดีวันนี้เรามาในทีมฮาโลวีนกันค่ะกับเมนูนี้เลยค่ะแม่มดคัพเค้กค่ะทำไม่ยากเลยออกมาเป็นแม่มดน่ารักน่ารักเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ออกมาน่ารักขนาดไหนแล้วทำไม่ยากขนาดไหนไปดูสูตรนี้เลยค่ะอย่างแรกค่ะเรามาทำตัวบัตเตอร์ครีมกันก่อนบัตเตอร์ครีมสูตรนี้ง่ายมากจะดีมีเนยเค็มค่ะเป็นเนยเค็มอุณหภูมิห้องที่ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งค่ะเขาจะนิ่มแบบนี้เลยใส่ลงไปเลยคราวนี้เราก็ใช้เป็นตะกร้อค่ะตีๆๆให้เขาขาวขึ้นมานิดเดียวก็ใส่ได้แล้วค่ะนี่ขาวขึ้นมานิดนึงใช้ได้ละคราวนี้ค่ะจะดีมีนมข้นหวานตัวนี้จะทำให้หอมหวานแล้วก็มันขึ้นค่ะจะใส่ลงไปในสูตรนี้จะดีใช้นมข้นหวานเป็นสูตรหวานน้อยค่ะเพราะฉะนั้นใครชอบทานหวานมากกว่านี้ลองทำแล้วชิมได้ค่ะแล้วก็เพิ่มได้แล้วคนให้เข้ากันแต่งกลิ่นด้วยกลิ่นวานิลาค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วก็ฟูขึ้นอีกนิดนึงก็ใช้ได้แล้วค่ะโอเคให้ขาวขึ้นฟูประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปตกแต่งแม่มดกันค่ะคราวนี้เราผสมสีเป็นแม่มดกันค่ะแม่มดของจะดีทำหน้าสีเขียวก็ใส่สีเขียวไปเลยใครอยากได้แม่มดเป็นหน้าสีอะไรได้เลยนะบางคนแม่มดหน้าสีม่วงอะไรอย่างนี้ก็คนให้เข้ากันเข้ากันสวยแล้วค่ะเป็นสีเขียวน่ารักมากค่ะคราวนี้เรามาเป็นสีดำกันสีดำหาซื้อยากหน่อยค่ะจะดีใช้เป็นสีเจลแต่ว่าถ้าใครหาซื้อไม่ได้นะคะผมแม่มดจะดีใช้เป็นสีน้ำตาลก็ได้หาซื้อง่ายหน่อยหรือว่าใช้เป็นผงโกโก้ก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะเป็นออกเป็นรสผงโกโก้ด้วยจะดีเป็นสีดำก็คนให้เข้ากันได้แล้วสีดำเป็นผมแม่มดค่ะค่ะมาแต่งกันตัวคัพเค้กเนี้ยค่ะจะดีมีหลายสูตรเลยลองเข้าไปดูที่จะดีทำไว้ก็ได้มีบัตเตอร์คัพเค้กช็อกโกแลตชิพหรือว่าใครสะดวกหาซื้อคัพเค้กก็ได้นะคะแล้วมาตกแต่งค่ะงานปาร์ตี้เราจะออกมาน่ารักมากก็เป็นทำหน้าแล้วก็บีบให้เขาเป็นนูนๆขึ้นมาสูงๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่หมวกแล้วก็แต่งหน้าอีกแบบนี้คราวนี้เราก็จะมาทำให้หน้าเขาเรียบขึ้นค่ะแต่ว่าไม่ต้องเรียบมากเพราะว่าเขาเป็นแม่มดปาดเขาเรียบขึ้นนิดนึงให้เป็นดมโค้งๆเรียบๆนิดนึงเท่านี้ได้แล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะหลายๆชิ้นเลยเดี๋ยวจะดีทำไปเรื่อยๆกันนะคะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะแต่งแม่มดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เราจะเอาเข้าพักในตู้เย็นประมาณ10นาทีนะคะให้ตัวครีมเขาเฟิร์มค่ะเราจะได้มาตกแต่งได้ไปเลยก็เกลือครีมค่ะชุบลงไปเลยให้ทั่วๆเลยพอทั่วเสร็จเราก็ยกขึ้นมาค่ะเสด็จช็อกโกแลตนิดหน่อยแล้วก็วางบนตะแกรงเลยโอเคเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะตัวหมวกกับฐานหมวกค่ะเขาแข็งเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะนำประกอบกันก็ช็อกโกแลตเนี่ยค่ะเป็นตัวเชื่อมก็ติดเลยโอเคพอติดเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะมีฟองดองค่ะรีดมาให้เป็นเส้นๆแล้วก็ลองวัดขนาดเขาดูโอเค
คราวนี้เราก็ทาช็อกโกแลตค่ะทั่วๆเลยเรียบร้อยคราวนี้จะดีมีฟองดองอีกหนึ่งชิ้นค่ะทำเป็นเหมือนแบบตรงกลางของหมวกเขาก็วัดก่อนเราจะติดเอาไว้ตรงนี้นะก็จิ้มช็อกโกแลตแปะเลยนี่แหละเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเลยอยากจะได้แม่มดกี่หมวกกี่ใบอะไรอย่างนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวจะดีไปทำเรื่อยๆก่อนนะคะคราวนี้ก็ตกแต่งกันค่ะจะดีมีครีมสีดำเมื่อกี้แล้วก็มาบีบเป็นผมกันนี่เป็นครีมแล้วก็ใส่ในหัวบีบครีมที่ทำต้นหญ้าค่ะแล้วก็ทำผมของแม่มดกันพอเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่มวกที่เราทำไว้เมื่อกี้กันเล็งแล้วก็วางได้เลยนี่คราวนี้เราก็จะมาแต่งหน้ากันค่ะจะมีคิ้วของแม่มดหน่อยใส่ตาตาลงไปเลยสุดท้ายก็จมูกค่ะใช้ครีมเป็นจมูกก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้แบบของจันดีก็ได้เป็นช็อกโกแลตเรียบร้อยแม่มดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูคัพเค้กแม่มดสุดน่ารักแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะอย่าลืมลองทำดูกันนะคะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจันดีได้อีกค่ะวันนี้ขออนุญาตไปทานคัพเค้กแม่มดกันนะคะบายค่ะ